ตอนที่เราเพิ่งจะเริ่มต้นรับงานในช่วงแรก,แรกะคะ่ะอันเชื่อว่ามือใหม่หลายคนนะคะมักจะอ่อนไหวกับปัญหาที่เจอนะคะแล้วก็รู้สึกคุ้นคิดกับสิ่งที่เราเจอไม่รู้จะอตอบคำถามยังไงไม่รู้จะปรับอารมณ์ยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นก็จะขอยกตัวอย่างจากนักเรียนนะคะที่สอบถามเข้ามาเนาะอันจะขออ่านจากสิ่งที่เขาพิมพ์มาเลยนะคะครูอันคะลูกค้าเอางานมาตัดชายเสื้อตอนแรกเนี่ยเราค่ะตัดไปพอดีแล้วแต่ลูกค้าไปซักแล้วมันหดเราจะตอบลูกค้าไว้ยังไง และถ้าแก้งานครั้งต่อไปกรณีที่ผ้ามันหดโดยที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังยังไงนะคะก็คืออันเนี้ยอันก็ตอบคำถามนักเรียนนะคะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแหล,ละเมื่อคือนนี้นะคะก็เลยอยากจะเอาคําตอบนะคะมาแบ่งปันให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในเพจน,นะคะเผื่อว่าใครเจอปัญหาในแบบเดียวกันค่ะจะได้เอาไปปรับใช้ได้เนาะคือก่อนที่เราค่ะจะตอบคําถามให้กับลูกค้านะคะให้เราเนี่ยมาตอบคาถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนะะี่ยค่ะเราทําถูกต้องเราได้ย,ยัง ตอนที่ลูกค้ามาแก้เราได้แก้ตามที่ตกลงกันไว้เราหรือยังเราแก้ถูกต้องไหมถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราแก้ถูกต้องคะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะคะให้เราทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนถ้าเมื่อไหรค่ค่ะเรารู้สึกผิดในแบบที่เราไม่ได้ทําผิดะคะ่ะเราจะรู้สึกแบบนั้นไปตลอดอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ผิดก่อนนะคะอะเดี๋ยวอันขอยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะอย่างเช่นสมมุติเรานะคะไปซื้อเค้กเนาะ ไปซื้อเค,ค้กค่ะจากร้านเค,ค้กแล้วพนักงานค่ะเขาจัดใส่กล่องให้เราอย่างดีเลยใส่กล่องใส่ถุงแล้วหิวออกมาค่ะเดินออกมาจากร้านแล้วเราค่ะทําเค,ค้กก้อนนั้นนะคะร่วงตกลงพื้นแล้วมันเละถามว่าความผิดอ่ะอยู่ที่เราหรือว่าอยู่ที่พนักงานหรือว่าอยู่ที่เจ้าของร้านที่เขาขายเค,ค้กให้เราคะมันอยู่ที่เราถูกต้องไหมคะมันอยู่ที่คนซื้อเพอราะเมื่อไหร่ที่งานชิ้นนั้นนะคะหรือว่าเค,ค้กชิ้นนั้นอ่ะส่งมอบให้กับ มือผู้รับแล้วความรับผิดชอบค่ะก็คืออยู่ที่มือผู้รับแล้วถูกต้องไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ขายเลยกรณีนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าในวันที่เขามารับงานเราเห็นในออตามข้อตกลงกันแล้วว่าเราแก้ให้เขาถูกต้องและเขารับมอบงานไปแล้วนอกเหนือจากนั้นค่ะเป็นเรื่องของลูกค้าแล้วไม่เกี่ยวกับเราเลยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ผิดเลยถ้าลูกค้าค่ะมาหาเราพร้อมกับคําถามที่ถามว่าเสื้อเนี่ยมันหด หลังจากที่เอามาตัดนะคะเราก็ต้องแจ้งลูกค้าไปตามตรงว่าเราอะค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเนื้อผ้ามันจะหดหรือว่ามันจะยืดนะคะเพราะว่าเ,เราค่ะ ทำตามแค่หน้าที่ที่เราได้รับคือลูกค้ามาตัดชายเราก็ตัดนะคะตามที่ตามที่ได้คุยกันตามที่ได้ตกลงกันแล้วถ้าหากว่าลูกค้าจะไปซักนะค่ะไม่ว่ามันจะยืดหรือมันจะหดตรงเนี้ยค่ะเราเราไม่สามารถทำอะไรได้เราต้องขอโทษได้นะคะพูดไปแค่นี้เลยค่ะแค่นี้คือจบเลยนะคะที่เหลือเอน,นี่ยก็แล้วแต่เขาละค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วอะ่ะและทีนี้นะคะสิ่งที่เราจะควรจะระมัดระวังในครั้งต่อไปก็คือเราค่ะเก็บสิ่งเหล่านี้ค่ะ มาเป็นประสบการณ์ของเราได้ถ้าพอครั้งต่อไปมีลูกค้าคนอื่นๆน,นะคะเข้ามาหาเรานะคะโดยที่เราดูแล้วว่าที้เป็นเป็นเสื้อในแบบเดียวกันเราก็อาจจะแจ้งลูกค้าไปนิดนึงว่าพอดีก่อนหน้านี้เราค่ะเคยแก้งานให้กับลูกค้าไปแล้วก็ลักษณะผ้าแบบนี้มันอาจจะยืดหรือมันจะหดทีนี้ค่ะลูกค้าปรับให้มันยาวลงกว่านี้นิดนึงได้ไหมเราแค่แนะนําค่ะถ้าเกิดเขาจะทําก็แล้วแต่เขาหรือว่าเขาจะเอาตามแบบที่เขาวัดมาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่เขาเลยค่ะ นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราค่ะจะไปปรับใช้ในครั้งต่อไปได้นะคะส่วนครั้งนี้ที่เราทําไปแล้วค่ะทุกๆอย่างก็คือให้ปล่อยไปค่ะตามนั้นเลยนะคะส่วนความเข้าใจที่ลูกค้าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าก็คือแล้วแต่เขาแล้วเพราะเราค่ะอธิบายตามหลักความเป็นจริงนะคะตามที่เราได้ทําตามที่เราแบบออได้แก้ไขไปแล้วก็คือแค่นั้นเลยค่ะทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็ปรับที่ใจตัวเองให้ได้ก่อนไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะเราไม่ได้ผิดนะคะอันก็เป็นกําลังใจให้กับ ช่างมือใหม่ทุกๆคนนะคะอันเชื่อว่าในตอนแรกอะกว่าที่เราค่ะจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งนะคะเราก็จะต้องเจอกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะพยายามค่ะเจอปัญหาก็แค่แก้ไปแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวทุกอย่างค่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะตามลําดับโอเคนะคะอันก็เป็นกําลังใจให้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้เลยค่ะ